4ราศีชีวิตมีเกณฑ์รุ่งเรืองรุ่งโรจน์สำเร็จทุกประการเผยดวง4ราศีดวงเด่นเรื่องความสำเร็จภาพรวมดีหมดเคราะห์หมดโศกราศีที่อมทุกข์มานานปี2566จะได้รับการขี้คายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ4ราศีชีวิตมีเกณฑ์รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้แก่ราศีเมษราศีเมษเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งราศีเมษเป็นราศีเดียวกับดวงเมืองและดวงโลกถ้าบ้านเมืองดีคนเกิดราศีเมษดวงดีถ้าบ้านเมืองแย่คนเกิดราศีเมษดวงตกด้วยเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบนการเปลี่ยนแปลงคนเกิดราศีเมษพฤหัสบดีทับลักษณ์จะมีโอกาสประจักษ์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีโอกาสสอบเข้าเรียนต่อสำเร็จการงานดีราศีเมถุนเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จชาวราศีเมถุนถ้าจะลำบากก็ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้คุณรอดแล้วเนื่องจากดาวเสาร์เล็งดวงชะตาเหมือนตบหูซ้ายราหูทับเหมือนตบหูขวาแล้วมีเหล็กหล่นใส่หัวอีกเจอเหตุการณ์มากมายทั้งย้ายบ้านตกงานทะเลาะกับแฟนเพื่อนโกงพ่อแม่ป่วยทุกข์ใจทุกข์กายการย้ายของดวงดาวหลายดวงโดยเฉพาะดาวราหูและดาวพฤหัสบดีโคจรในมุมดีเพราะฉะนั้นปี2566จึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโรจน์บนความสำเร็จดาวพฤหัสโคจรจากกรรมะสู่เรือนลาภะและมีตำแหน่งเป็นราชาโชคดังนั้นต้องเริ่มต้นทำอย่ารอราศีกรกฎเป็นปีแห่งการหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยชีวิตการงานรุ่งโรจน์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดวงการงานจะโคจรดีไม่มีถอยหลังเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกรกฎที่กำลังมีปัญหาจงทำงานต่อไปอย่าไปทุกข์ทำให้ดีทุ่มให้สุดกำลังชีวิตกำลังจะเข้าล็อกแล้วดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าเรือนกรรมะเป็นราชาโชคยิ่งรุ่งโรจน์สำเร็จแล้วมันมาจากเรือนสุภะหมายความว่างานที่เคยเป็นปัญหาจะสำเร็จราศีสิงห์ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงมีภาระยิ่งใหญ่และหลังจากนี้ชีวิตรุ่งโรจน์คำว่าภาระยิ่งใหญ่หมายถึงการลงทุนการเริ่มต้นชีวิตคู่ดวงการเงินต้องระวังเพราะดาวพุธมันวิปริตในภาพรวมถ้าในวันที่เราไม่มีเงินแล้วเจอเหตุการณ์ใหญ่เช่นไฟไหม้บ้านชีวิตก็ต้องเดือดร้อนเป็นแน่แต่ถ้าวันที่เราพอมีสติปัญญาต่อให้ไฟไหม้บ้านมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็สามารถรับมือได้สบายๆเพราะฉะนั้นดวงชะตาชาวราศีสิงห์พลิกดีแล้วอยู่ยาวไป 3-5 ปีเลยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ